สลดใจครูหลอกข่มขืนนักเรียนครูมัธยมก่อเรื่องอีกแล้วรีเบคก้าเฟเฮอร์วัย24ปีครูภาษาสเปนถูกจับข้อหาข่มขืนนักเรียนโดยรีเบคก้ายอมรับกับข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก2คนขณะนี้เธอได้ลาออกจากการเป็นครูแล้วโดยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเป็นนักเรียนเยาวชน2รายซึ่งมีอายุเพียง13และ18ปีตามลำดับรีเบคก้าได้ล่อลวงเด็กวัยรุ่นทั้งสองให้เข้าไปในบ้านของเธอก่อนที่จะล่วงละเมิดทางเพศนอกจากนี้เธอยังทำการแลกเปลี่ยนภาพถ่ายทางเพศโจงครึ่มกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งสองรายตามคำเบิกความของเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยต่อไปว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายทั้งสองคนพบกันที่โรงเรียนซึ่งจำเลยได้ทำงานเป็นครูและถูกหลอกล่อให้เชื่อใจเพราะจำเลยใช้ตำแหน่งความเป็นครูรีเบคก้าถูกคุมตัวออกจากโรงเรียนโดยผู้อำนวยการของโรงเรียนก่อนที่จะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้เธอยังถูกคุมตัวโดยตำรวจซึ่งตั้งเงินประกันไว้ที่40,000 เหรียญดอลลาร์